ชีวิตเนี่ยจากวิสัยเนี่ยเรามองกันเป้าแค่100 ล้านแต่แบบนี้นะคนข้างนอกเขาเรียกเราเสีย1,000 ล้านแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนนะว่าเราจะเสีย1,000 ล้านแล้วนะครับที่สำคัญครับวันนี้ครับเรามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะรูปี้ใหม่ที่รายได้ประมาณ500,000อยู่ในนี้ไหมครับลุกขึ้นยืนให้ทุกท่านได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับรายได้ระดับ500,000คุณคิดดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับผมเลยพูดเขาเลยได้ไหมครับและรายได้1,000,000 บาทที่เกิดขึ้นนะในช่วงโควิดช่วงที่หลายคนรู้สึกท้อรู้สึกนะหมดแรงนะแต่พวกเราเนี่ยนักธุรกิจวีซ่ายังคงมุ่งมั่นและก็ทุ่มเทกับเป้าหมายของเราครับนักธุรกิจระดับเอเมอรัลด์ครับช่วยยืนยืนให้หน่อยได้ไหมครับหลักฐานของการทุ่มเทนะในบริษัทรีไซน์และได้แบบนี้คุ้มไหมครับคุ้มไหมคุ้มมีเรื่องอื่นได้หลายๆเรื่องนะที่ผมอยากจะแบ่งปันหลายๆคนนะครับมองธุรกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะไกลเกินไปนะครับเรามองว่าเฮ้ยมันยากไปหรือเปล่านะครับที่ผ่านมามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นเราไหมแต่พอเราได้ลองทำทุกคนลองคิดดูนะเราสามารถขึ้นมาเป็น1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาวได้ในวันนี้ปรบมือให้กับ1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาวครับทุกท่านสุดยอดมากนะท่านเอาชนะใจตัวเองมาได้แล้วครับแต่เรามีแบบอย่างที่ท่านต้องเดินทางต่อครับเหมือนรุ่นพี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับนั่นคือเป้าหมายหรืออนาคตของทุกท่านใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่เราจะต้องเดินทางต่อไปด้วยกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับมีเรื่องของเด็กหนุ่มคู่สามีภรรยานะเมื่อก่อนจะไม่ใช่สามีภรรยาก็ได้เขาอยู่ด้วยกันมา16 ปีแล้วอยู่กันแบบหวาดระแวงนะครับว่าชีวิตจะไปต่อได้ไหมนะครับจนวันหนึ่งนะครับเขามาร่วมธุรกิจกับดีไซน์แต่ไม่เข้าใจนะครับผู้ชายครับตัดสินใจครับเข้ามาร่วมธุรกิจดีไซน์แต่ผู้หญิงในวันนั้นไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าถ้าไปทำดีไซน์ก็เลิกกันแล้วกันคิดว่าผู้ชายคนนั้นตัดสินใจไงครับเลิกเลิกต่อเลยก็เลิกจริงนะนะครับแต่เขาที่พิสูจน์ให้ดูว่าดีไซน์เนี่ยคือนะครับเส้นทางแห่งการเปลี่ยนชีวิตนะครับเขาเข้ามาทำดีไซน์ได้นะครับแค่เดือนกว่าๆ2 เดือนนะครับประสบความสำเร็จนะในตำแหน่งโฟร์สตาร์ที่รายได้ประมาณ100,000 บาทแต่วันนี้เขาเดินเคียงคู่กันมานะครับนะภรรยานะครับที่ปฏิเสธนะครับกับธุรกิจนี้นะครับเขาทำงานนะครับเป็นพยาบาลนะครับวันนี้ก็ลาออกจากพยาบาลนะแล้วก็มาทำวีซ่าด้วยกันที่สำคัญครับจากความไม่เชื่อมั่นนะครับเมื่อวันก่อนเขาตัดสินใจไปจดทะเบียนด้วยครับโอ้โหไม่ต้องห้ามครับเนาะไม่ต้องเชื่อมั่นแล้วว่าถูกวีซ่าแล้วจะรอดใช่ไหมใช่และนี่คือธุรกิจอีกธุรกิจนึงที่มันมหัศจรรย์มากๆนะครับมันเป็นการนะครับที่ตอบย้ำว่าเราเนี่ยเดินมาถูกทางนะครับและที่สำคัญนะธุรกิจนี้สามารถทำได้ทั้งครอบครัวด้วยนะโดยเฉพาะครอบครัวใจแก้วลูกที่ยืนให้คุณโชว์ตัวหน่อยครับนี่คือครอบครัวของเราครับครอบครัวที่ดีมีบ้านอยู่ด้วยกันนี่เขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวจริงนะคือทำได้ทั้งครอบครัวและประสบความสำเร็จได้นะมันสามารถส่งต่อได้นะที่สำคัญนะวันนี้วีซ่าใน2 ปีเนี่ยนะครับเราเดินทางในขณะช่วงโควิดนะแต่เรามีพี่น้องนะครับที่เกิดขึ้นนะต้องขอชื่นชมเลยนะครับพี่น้องกัมพูชาครับอยู่ในนี้ครับรู้สึกยังไงครับปรบมือให้พวกเขาหน่อยได้ไหมครับพี่น้องลาวอยู่ในนี้นะครับปรบมือให้หน่อยครับรู้สึกยังไงลาวรู้สึกว่ามีรูปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะที่สำคัญนะเมื่อกี้เราเห็นคนที่แต่งชุดแปลกๆนะน่ารักนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจนี้ครับปรบมือให้พี่น้องชาวไทยนะครับรู้สึกยังไงโตโตไปครับสุดยอดนะเดินทางไกลมากนะแล้วก็ที่สำคัญนะผู้นำของเขาเลยนะเป็นแบบอย่างความสำเร็จนะเป็นมนุษย์เงินล้านนะน้องพอทิพย์รู้สึกยังไงครับ